ปานจันนะคะรับหน้าที่พิธีกรเป็นคนเดียวค่ะเพราะว่าคุณจุฬาทิพย์เธอติดราชการค่ะวันนี้นะคะเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะต้นหญ้าสายน้ำสายลมนะคะมาพบกับนักจิตวิทยาชำนาญการนะคะคุณดิษยามีเพียรค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอเรียกสั้นๆว่าพี่อิ่มนะคะพี่อิ่มเป็นนักจิตวิทยาชำนาญการค่ะประจำที่จริงๆตำแหน่งจริงๆอยู่ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและชนหญิงบ้านปราณีเนาะแต่ว่าตอนนี้มาช่วยราชการประจำอยู่ที่ศูนย์ฝึกบ้านเบกขาค่ะโอ้บ้านปราณีก็เป็นบ้านน้องผู้หญิงใช่ไหมน้องผู้หญิงค่ะก็เป็นใช่ก็มีบทกับเด็กผู้ชายลองแนะนำนิดนึงว่าบ้านเบกขาเนี่ยเรารับเด็กยังไงแล้วก็ดูแลเด็กอะไรยังไงบ้างคะรายละเอียดก็ศูนย์ฝึกบ้านอุเบกขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นศูนย์ฝึกที่ดูแลเด็กผู้ชายเนาะซึ่งจริงๆศูนย์ฝึกที่ดูแลเด็กผู้ชายเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนต้องบอกว่าถ้าเป็นจะมี2คำเนาะสถานพินิจกับศูนย์ฝึกที่เราได้ยินกันบ่อยๆสถานพินิจเนี่ยจะเป็นเด็กที่อยู่ในระหว่างการพิจารณายังไม่ตัดสินคดีเนาะพอตัดสินคดีปุ๊บแล้วศาลเห็นว่าควรต้องเข้ารับการฝึกอบรมก็จะส่งให้มาเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกเนี่ยในกรุงเทพปริมณฑลก็จะมีหลายแห่งนะคะก็จะมีศูนย์ฝึกบ้านกรุณามีศูนย์ฝึกบ้านมุทิตาแล้วก็ศูนย์ฝึกบ้านอุเบกขาที่เป็นเด็กผู้ชายก็3ศูนย์มีอีกจริงๆมีสิรินธรแล้วก็มีบ้านการจนาพิเศษด้วยค่ะที่อยู่ในถือว่ากรุงเทพปริมณฑลเนาะแต่ว่าของศูนย์ฝึกเบกขาเนี่ยจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าโดยวัตถุประสงค์หลักแล้วจริงๆเนี่ยจะดูแลเด็กที่อาจจะมีคดีรุนแรงกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทำผิดก่อนอายุ18เนาะแต่ในระยะเวลาที่ยังต้องรับโทษอยู่เนี่ย ค่ะก็จะสามารถมีอายุได้จนถึง24อย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ประมาณเนี่ยค่ะ19 20 21 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปัจจุบันเนาะก็อายุก็จะมีหลากหลายหน่อยก็จะมีตรงนั้นถึง17 18ก็มีนะคะค่ะเขาก็เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเราก็จะมีลักษณะเป็นโปรแกรมใช่มั้ยคะใช่ก็คือดูแลพวกเขาใช่คือลักษณะจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดของการเขาเรียกอะไรการดูแลเด็กและชนที่ทำผิดเนี่ยมันจะไม่ใช่วิธีการของการลงโทษไงมันจะเป็นวิธีการของการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมีโปรแกรมที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูสภาพปัญหาที่เด็กเป็นอยู่เด็กเข้ามาคนหนึ่งปุ๊บเราต้องพยายามศึกษาให้ได้ว่าเด็กคนนี้มีปัญหาอะไรมีความจำเป็นอะไรที่ต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วเราก็ดูแลเฉพาะเป็นบุคคลไปเนี่ยค่ะเป็นแม่เลยนะคะก็เป็นแม่จริงๆมีลูกทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้มีประมาณ152คนค่ะเบาๆค่ะเบาๆค่ะบางที่มีเยอะกว่านี้นี่ถือว่าเบาเนาะบางที่มีเยอะกว่านี้อย่างศูนย์ฝึกบ้านกรุณาน่าจะมีประมาณมีช่วงนึงน่าจะขึ้นไปถึง800ไม่แน่ใจปัจจุบันยังยอดเท่านี้หรือเปล่าค่ะแล้วหน้าที่นักจิตวิทยาในบ้านเบกขาเนี่ยค่ะเรามีไว้ทำอะไรคะค่ะมันก็ต้องแบ่งเป็น3ช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยที่เด็กเพิ่งเข้ามาใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องศึกษาพฤติกรรมเขาแล้วก็ดูว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงเนาะก็จะมีเรื่องของการตรวจทางจิตวิทยาทำความรู้จักเขาใช่ก็คือตรวจเขาตรวจดูว่าโอเคความสามารถของเด็กคนนี้เป็นยังไงลักษณะสติปัญญาเป็นยังไงเนาะปัญหาในเรื่องของบุคลิกภาพอารมณ์การปรับตัวมีไหมอย่างเงี้ยปัญหาพฤติกรรมที่จำเป็นต้องรับการแก้ไขฟื้นฟูคืออะไรเงี้ยค่ะศึกษาตรงเนี้ยทั้งหมดแล้วก็ทำเป็นรายงานเพื่อที่จะใช้ในการจำแนกเด็กจำแนกเด็กก็คือจำแนกเพื่อที่จะให้เขาไปอยู่กับครูที่ปรึกษาที่เหมาะกับเขาหรือว่าเรียนหน่วยวิชาชีพที่เหมาะกับเขาหรือว่าเข้าโปรแกรมบำบัดพิเศษเฉพาะอย่างเงี้ยแล้วก็พอเด็กที่อยู่ในช่วงระยะเวลาของการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูช่วงเนี้ยใช่ก็คือเราก็จะต้องเป็นลักษณะการจัดกิจกรรมทั้งเป็นบำบัดเป็นแบบรายกลุ่มหรือว่าเป็นบำบัดรายบุคคลให้เด็กแบบนี้แล้วก็เด็กคนไหนที่มีปัญหาเฉพาะก็จะต้องให้การปรึกษาด้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นเด็กกลุ่มที่เป็นระยะก่อนปล่อยช่วงนี้ก็เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยกันก็ต้องประเมินดูทุกสิ่งอย่างว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาดีขึ้นเขาโอเคไหมถ้ากลับไปควรได้รับการดูแลอะไรเป็นพิเศษจากทางบ้านเนี่ยค่ะ
เราชอบพูดว่าเด็กเนี่ยก็คือเหมือนผ้าขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาณวันนี้ที่เขาทำอะไรผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาเกิดมาปุ๊บแล้วเขาจะแย่เลยแต่ว่าในชีวิตเขามีอะไรอีกหลายอย่างที่หล่อหลอมให้เด็กคนเนี้ยวันนี้เป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นน่ะคือในวันที่เราต้องการจะแก้ไขเขาอ่ะทุกคนควรจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าทุกคนมีส่วนในการสร้างเขาขึ้นมาให้เป็นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนควรจะต้องตระหนักว่าแบบโอเคสังคมมีส่วนสำคัญไหมที่ควรจะต้องช่วยเขาครอบครัวที่ผ่านมาครอบครัวดูแลเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยครอบครัวควรปรับปรุงอะไรไหมเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาให้เขาพัฒนาตัวเองไปทางที่ดีขึ้นแบบนี้ค่ะเนาะงั้นเดี๋ยวอยากรู้ละทำไมพี่หญิงมาเจองานยากอยากทราบว่าความเป็นมาค่ะคือพี่หญิงตอนเด็กๆพี่หญิงเรียนอะไรคิดอะไรแล้วทำไมถึงมาทำงานนี้ได้โอเคเรียนอะไรนี่คือเอาตั้งแต่สมัยจะให้อนุบาลก็ไกลไปไกลไปไม่ควรไม่ควรอนุบาลยังคงแบบยังอยากสนุกเนาะเอาสักมัธยมปลายค่ะเพราะมัธยมปลายต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเรียนวิทย์เรียนศิลป์โอเคตอนมัธยมปลายคือพี่เรียนสายวิทย์ค่ะซึ่งสมัยโรงเรียนพี่หญิงจะไม่ได้แบ่งเป็นวิทย์คณิตกับวิทย์ชีวะก็คือจะรวมไปเลยเอ็นทานก็เลือกคณะจริงๆของรุ่นพี่มันจะเป็นรุ่นที่เราสอบแล้วเราก็เอาคะแนนมาใช้เลือกเนาะก็นานนะเนาะเพราะมันปี4-3อยากจะบอกน้องๆว่าไอ้ขั้นตอนตรงนี้นะคะคือเวลาเราถ่ายทอดไปจะต้องให้เข้าใจว่ามันยุคพี่นะใช่คือมันเป็นปีแรกๆเลยที่คือนักเรียนตอนนั้นก็จะยังสับสนอยู่ว่าโอเคเราต้องไปสอบเนาะสอบเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาคะแนนมานั่งประมวลว่าเราจะไปเข้าคณะอะไรใช่แล้วต้องประเมินด้วยว่าเราน่าจะติดคณะอะไรเราก็ควรจะเลือกให้อยู่ในเกณฑ์ของคณะนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นเราก็จะหลุดความสนใจด้วยใช่ใช่ใช่รวมๆกันผลปรากฏว่าก็มันเนี่ยล่ะค่ะก็มาเลือกศิลปศาสตร์ศิลปวิทยาที่ธรรมศาสตร์ค่ะโอ้ยเลือดเหลืองแดงก็นิดนึงค่ะแล้วตอนเรียนเป็นยังไงบ้างคะพี่ตอนเรียนก็จริงๆสนุกเนาะเพราะเหมือนเด็กอะเด็กที่อยู่โรงมัธยมมาค่ะอยู่มัธยมเนี่ยมันจะชีวิตไม่ค่อยโลดโผนไงคือแต่พอพี่เปล่าใช่เขาอาจจะโลดโผนมาตั้งแต่ประถม4ก็ได้พี่คือชีวิตพี่โรงเรียนพี่เป็นโรงเรียนเล็กๆไงพอโรงเรียนเล็กๆปุ๊บเนี่ยมีนักเรียนประมาณแบบ100คนอย่างเงี้ยค่ะรู้จักกันหมดใช่รู้จักกันหมดแล้วมันแบบโรงเรียนเราก็มีรอบขอบชิดเนาะเราก็ไม่สามารถจะไปหลั่นล้าอะไรได้ที่ไหนอะไรยังไงเงี้ยโรงเรียนอะไรที่แอบถามนิดนึงอยู่จิตรดาค่ะจิตรดาโอเคพี่หนูเข้าใจละคือโรงเรียนเราก็จะอยู่ในวังเนาะเราก็ไม่สามารถจะหนีโรงเรียนได้โรงเรียนเรามีทหารล้อมรอบเราก็จะชีวิตเราจะเรียบร้อยมากชีวิตเราจะเป็นเด็กที่เรียบร้อยมากพออยู่มหาลัยปุ๊บเนี่ยมันเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่เราได้แบบออกไปนอกกรอบเป็นตัวของตัวเองถูกต้องสว่างคือได้เจอเพื่อนใหม่เนาะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆเนี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบสนุกเนาะได้กลับบ้านดึกได้ธรรมศาสตร์เป็นอาณาจักรเลยค่ะพี่ใหญ่มากคือเราไม่สามารถจะเดินไประหว่างตึกได้นะเราต้องนั่งรถไปแล้วรถที่ว่านี่คือมันไม่ใช่รถแอร์ไงถูกค่ะก็หัวก็จะกระเซาะกระเซิงอะไรกันไปตามเรื่องตามราวอย่างเงี้ยค่ะมันก็สนุกมันก็เป็นชีวิตที่สนุกเนาะนั่นแหละแล้วตอนเรียนระหว่างเรียน4ปีก็ใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาทำกิจกรรมก็ทำกิจกรรมบ้างเนาะคือจริงๆคือจริงๆเป็นคนชอบทำกิจกรรมแต่ว่าคือมันไม่รุ่งไงทำไปแล้วก็ทำไปแล้วเกรดตกคือเทอมแรกพี่อาจจะสตาร์ทมาสูงเนาะพอสตาร์ทมาสูงปุ๊บพอเทอมที่2มันดรอปลงไปเกรด1จุดเนี่ยก็คือพี่เริ่มสูงไงพี่ต้องเริ่มต่ำๆเหมือนกวางจะได้ดูค่อยๆว่าเอ้ยลูกมีพัฒนาการลูกไต่ระดับใช่อันนี้คือพ่อแม่ก็มองว่าลูกมีพัฒนาการแต่ว่าพัฒนาการดิ่งไปนิดนึงคือถ้ามันลงนิดๆหน่อยๆเนี่ยพ่อแม่ก็คงเข้าใจเนาะอันนี้คือลงมา1จุดพ่อแม่คิดว่าเราน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงตอนนั้นไปสมัครงานเลยค่ะไปสมัครงานที่บริษัท TOT อ้าวจริงๆไม่เกี่ยวจริงๆไม่เกี่ยวเนาะแต่เหมือนแบบพอเรียนจบมาปุ๊บแล้วก็อยากได้งานทำเลยคือไม่อยากว่างงานก็เลยไปสมัครงานเลยปรากฏว่าเราก็ได้งานก็โชคดีมากก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากกะว่าโอเคงานอะไรเราก็ทำไปก่อนเป็นประสบการณ์ในชีวิตค่ะระหว่างนั้นก็เรียนโทรไปด้วยที่ไหนครับพี่เรียนที่คณะจิตวิทยาค่ะสาขาใช่มุ่งมั่นไงคือโอเคค่ะคือชัดเจนคือเราไม่อยากแบบ
ไม่อยากให้มันดูสเปะสปะเนาะแบบว่าตรีอันนี้โทอีกอันนึงเงี้ยเอกไปอีกทางนึงเขาอาจจะมองว่าตกลงชีวิตเราต้องการอะไรเราก็ต้องมีทิศทางนิดนึงว่าโอเคเราชอบอันนี้เนาะเรามุ่งมาทางนี้ใช่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ก็เลยไปสมัครเรียนที่ที่จุฬาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจุฬามีคณะนี้แล้วก็มีนอกเวลาให้เรียนโดนกดดันเนาะจากที่บ้านคือคุณพ่อคุณแม่พี่เป็นข้าราชการเป็นข้าราชการแบบทั้งตัวและหัวใจอ่ะคือรักระบบราชการมากถึงมากที่สุดรู้สึกว่าลูกทำงานที่ TOT มันไม่โอเคมันไม่ใช่ราชการไม่ใช่ราชการก็เลยมาสอบเป็นข้าราชการแล้วก็ตอนนั้นก็ไปสอบ2ที่ก็คือทั้งที่กระทรวงยุติธรรมแล้วก็ที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็แล้วผลปรากฏว่าจุดที่ทับเรียกก่อนเนี่ยก็ดีใจเราถึงได้นะคะข้าราชการคุณภาพแล้วก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้กี่ปีแล้วคะพี่8แล้วค่ะโอ้โห8ปี8ก็เห็นมาเยอะก็เห็นมาเยอะนะทำงานก็ถือว่ามีประสบการณ์เป็นผู้ทรงประสบการณ์คือสารภาพเลยว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยไม่ได้ชอบกระทรวงยุติธรรมตั้งใจว่า6เดือนแรกครบ6เดือนปุ๊บย้ายโอเคแต่ว่าแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจุดเปลี่ยนคืออะไรคะน้องคือมันเหมือนเราอยากจะทำให้มันดีขึ้น อยากแบบอยู่กับเด็กด้วยเนาะอยู่กับเด็กจริงๆไม่ใช่คนรักเด็กนะคือไม่ใช่คนรักเด็กพูดเลยแต่ว่าแบบคือก็อดไม่ได้เหมือนแบบคือเด็กเขาก็แบบในเวลาที่เขาอยู่ที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีใครนอกจากเราเนาะเหมือนเราก็จะเป็นที่พึ่งของเขาเออมันก็เราก็อยู่กันไปเราก็ช่วยกันไปดูแลกันไปพัฒนากันไปค่ะวันนั้นจนถึงวันนี้8ปีแล้วก็ยังอยู่ก็ยังรู้สึกว่าแบบโอเคงานเรานับตั้งแต่ว่าได้จนถึงวันนี้งานมีอะไรพัฒนาขึ้นเยอะแล้วก็ยังคงต้องพัฒนาต่อไปแต่จริงๆนะคะมันก็ต้องอาศัยพวกเรานี่แหละก็คือข้าราชการรุ่นใหม่ใช่ที่แบบพร้อมที่จะพัฒนาอย่าเพิ่งทิ้งกันไปใช่ไหมคะก็เลยแอบสืบมาบอกว่าพี่อิ่มก็เข้าโครงการทิพย์ใช่ใช่ค่ะโครงการทิพย์เป็นยังไงคะพี่โครงการทิพย์ก็คือเป็นระบบของข้าราชการผู้มีผลสำเร็จสูงนี่เป็นชื่อเต็มฟังดูดีมากไม่เก่งเข้าไม่ได้ชื่อเต็มคือไม่เก่งเขาไม่ได้จริงๆก็เป็นแนวคิดเป็นนโยบายของของกพ.ที่อยากจะรักษาคนดีคนเก่งเอาไว้ในระบบราชการเนาะเพราะว่าสำคัญนะคะใช่คือมีปัญหาเนี่ยบางทีคนเก่งปุ๊บเราได้ออฟเฟอร์จากเอกชนปุ๊บเราก็ไป อย่างเงี้ยค่ะทั้งคืออาจจะท้อด้วยเนาะในระบบราชการการเติบโตหรืออะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างมันทำให้อาจจะทำให้ไฟในการทำงานลดลงความท้อถอยเพิ่มขึ้นแล้ววันนึงก็โอเคเราพอละเราไปที่อื่นดีกว่าอย่างเงี้ยราชการก็เสียผลประโยชน์เนาะเราเสียคนดีๆเราเสียคนเก่งๆไปเยอะเงี้ยค่ะก็มีระบบนี้ขึ้นมาพี่อิ่มก็เลยยังอยู่กับเราค่ะอย่างจริงๆอย่างที่บอกว่าตอนตำแหน่งพี่ก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมแต่ว่าพี่ก็จะได้รับการมอบหมายให้เวียนไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะไปเรียนรู้งานเข้าใจบริบทการทำงานของหน่วยงานเรามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ภาพรวมของที่อื่นละใช่เราจะเห็นทุกที่รู้ว่าระบบการทำงานของเราเป็นยังไงปัญหาประจักษ์ของเราคืออะไรแล้วก็เราก็จะได้มีแนวคิดที่จะช่วยพัฒนาให้มันแบบโอเคมากขึ้นอยากให้พี่อิ่มอะค่ะช่วยแนะนำน้องๆว่าถ้าอยากเป็นนักจิตวิทยาอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวแล้วก็เหมือนกับฝึกฝนตัวเองด้านไหนมาเป็นพิเศษไหมคะของพี่จะเป็นจิตวิทยาคลินิกเนาะก็คือจริงๆจิตวิทยาจะมีหลายสาขาค่ะย่อยไปจิตวิทยาอุตสาหกรรมแล้วองค์กรจิตวิทยาการปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีจิตวิทยาเยอะมากจิตวิทยาชุมชนอะไรเงี้ยของพี่จะเป็นจิตวิทยาคลินิกก็สำคัญเลยถ้าจะเป็นจิตวิทยาคลินิกน่าจะต้องเรียนสายวิทย์สายวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำงานของร่างกายต้องเข้าใจระบบสมองใช่สมองระบบประสาทสำคัญมากเนาะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนักจิตวิทยาคลินิกมักจะอยู่ในโรงพยาบาลเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคือคนที่มีอาการป่วยอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีหลายแบบเนาะไม่ใช่ว่าการป่วยปุ๊บเนี่ยต้องเป็นโรคจิตเลยถึงจะต้องไปหาหมอจิตมันไม่ใช่นี่แหละมันละเอียดไงพี่ใช่คือบางทีคนที่ใช้ยาใช้สารเสพติดเยอะๆก็มีอาการทางจิตได้เนาะแล้วก็ดีขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกันในกลุ่มของคนที่กระทำความผิดก็เหมือนกันมักจะเป็นกลุ่มที่ใช้สารเสพติดเยอะหรือว่ามีปัญหาพฤติกรรมบางอย่างที่แบบเป็นมากๆจนถึงขั้นเป็นโรคเลยก็มีเป็นปัญหาพฤติกรรมที่กลายมาเป็นโรคเนี้ยก็มีมันจะรักษายากขึ้นละใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจเรื่องของการทำงานของสมองระบบประสาทมันมีสำคัญมากใช่มันซับซ้อนแต่มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเนาะถ้าเราเข้าใจเราก็จะเข้าใจอาการของเขาได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้วิธีว่าเราจะช่วยเหลือบำบัดแก้ไขเขายังไงได้ดีขึ้นก็สำคัญจ้ะก็
็ถ้าน้องๆสนใจงานด้านนี้นะคะก็เรียนสายวิทยาศาสตร์เนาะสายวิทยาศาสตร์สายวิทยาศาสตร์ที่มีชีวะนะชีววิทยาจำเป็นมากค่ะแล้วก็ลองดูว่าแต่ละสาขาของการเรียนจิตวิทยาเนี่ยแตกต่างยังไงใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีแยกย่อยลงไปด้วยจะให้ทำงานได้เฉพาะทางมากขึ้นใช่แล้วก็จะมีในมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยเนาะจะมีทั้งที่เกษตรศาสตร์ก็มีค่ะมช.ก็มีธรรมศาสตร์มาเลสวนรามคำแหงมีเยอะค่ะค่ะค่ะเยอะให้น้องๆเลือกเนาะแล้วก็ลองดูเพราะว่าบางทีชื่อต่างกันแต่การเรียนจะลักษณะจะคล้ายๆกันใช่นะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่อิ่มมากๆเลยนะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็บอกเล่าน้องๆถึงที่มาที่ไปของการเป็นนักจิตวิทยานะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องๆ นะคะที่ติดตามมาจนถึงเทปนี้นะคะไว้พบกันใหม่เทปหน้านะคะแล้วก็รอลุ้นนะคะว่าเทปหน้าเนี่ยเราจะได้ไปพูดคุยกับใครแล้วก็อาชีพไหนในกระบวนการยุติธรรมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตึงโป๊ะ